สวัสดีค่ะเอ็นสปอร์ตนะคะวันนี้จะพาเลือกล้อนะคะขับ20แค่รู144.3นะคะมาใหม่เยอะมากเลยตอนนี้สำหรับลูกค้าที่แบบมองหา120นะคะรีบมาเลือกรีบมาลองทาบดูได้นะคะเราจะเริ่มต้นจากล้อ Happy Wheel นะคะขอบ20ราคาเบาที่สุดนะคะก็จะอยู่ที่50,000ประมาณ 56,000 บาทนะคะจะเป็นล้อเวสปอร์ตSA20R นะคะตัวนี้สี M Black มาพร้อมฝากลางนะคะแล้วก็ทุกลมอย่างดีเลยตัวนี้เนี่ยตอนนี้เรามีทั้งสีดำแล้วก็สีเงินเลยนะคะอันนี้จะเป็น M Black นะถ้าสีเงินก็จะแพงกว่า 3,000 นะจ๊ะประมาณนี้สวยงามมากอันนี้เนี่ยราคารวมติดตั้งนะคะใส่ถ่วงให้แล้วก็ต่อมาก็จะมี SA25R นะคะมีสี PSB แล้วก็สี M Black เหมือนกันนะคะอย่างตัว M Black เนี่ยขอบเขาจะเป็นขอบเงินแบบนี้ด้วยนะตอนนี้ที่มีอยู่เลยนะคะก็จะเป็นขอบ20กว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซต38นะคะสำหรับสี M Black สีเงินเดี๋ยวดูสเปคให้นะจ๊ะ20กว้าง8นิ้วครึ่งนะคะออฟเซต45ถ้าเทียบกันออฟเซต45เนี่ยจะหุบเข้าไปมากกว่าออฟเซต38นะคะมานะคะก็จะเป็นล้อเลเริ่มเป็นที่ตัว Versus นะคะตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยเปิดโมมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้ VV21S นะคะจะออกสีแมทนะคะตัวนี้ออกดำคล้ายๆเทาด้านมีฝากลางแล้วก็จุกลมให้นะคะในชุดอย่างตัวนี้เป็นสเปค20กว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซต38นะคะโปรโมชั่นนะจาก 89,000 บาทเหลือ 79,000 บาทนะคะสำหรับตัวสีเทาด้านแบบนี้นะคะในรุ่นนี้เนี่ยมี2สีอันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะคล้ายสี Jet Black ซึ่งสีตัวนี้นะคะจริงๆอ่ะในกล้องกับตัวจริงอ่ะคนละอย่างกันเลยนะตัวจริงก็จะแบบวาวๆแต่พอใส่เข้าไปกับรถไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะคะหรือว่าโดนแดดหรือไม่โดนแดดเหมือนล้อมันจะเปลี่ยนสีตามสีรถได้นะคะตัวนี้เป็นสีพิเศษด้วยแล้วก็ตัวก้านนะคะซ้อนร่องแบบนี้แบบเขาแบบเพื่อให้ตัวมีมิตินะคะแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะตัวนี้ก็ขอบ20กว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซต38นะคะแต่ว่าสีนี้เนี่ยจะแพงหน่อยนึง 91,000 บาทนะคะบอกเลยว่าแพงที่สีตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวบนนะคะตัวบนราคา 79,000 บาทสำหรับวัยรุ่นหรือว่าลูกค้าที่ชอบล้อสีด้านนะคะจัดเลยสวยงามมากๆต่อมานะคะก็จะมีโฮมูระ2คูณ5 TW นะคะตัวนี้ก็จะแนวหรูหราหน่อยสีออกแพทินัมซิลเวอร์แบ็คนะคะตัวนี้นะคะสเปคก็จะเป็น20กว้าง8นิ้วครึ่งนะคะออฟเซต38ลบเบรกใหญ่ด้วยนะคะพวกล้อพวกนี้ส่วนใหญ่จะหลบเบรกใหญ่นะคะแล้วก็ตัวนี้โปรโมชั่นเหลือ 89,000 บาทนะจ๊ะต่อมาเป็นโฮมูระ2คูณ10 BD นะคะ2ตัวนี้เป็น10ก้านสวยงามเลยมาสีดำแล้วก็สีเงินเลยนะคะครบสีตามแคตตาล็อกเลยอันนี้ขอบ20กว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซต45นะคะโปรโมชั่นเนี่ยเงินสดหรือเงินโอนเหลือ 79,000 บาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งฝากลางแล้วก็ทุกลมด้วยนะคะนี่แล้วก็สีนี้นะจ๊ะแต่ว่าสีเงินเนี่ยจะแพงกว่าตัวสีเงินนะคะราคา 83,000 บาทตัวก้านก็จะมี10ก้านแล้วก็ซ้อร่องซ้อหลุมตามนี้นะคะลองมาเทียบได้นะคะเอาพาร์ทเวลไฟ CX8 CX5
ได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นToyota Camry Honda Accord พวกนี้ได้หมดทุกอย่างเลยต่อมานะคะเป็นตัวนี้จะเป็น Homura 2x7 นะคะตัวนี้จะเป็นก้านแบบเกาะในตัวนี้เป็นตัว RA นะคะฝากลางก็จะเป็นแบบนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ล้อเนี่ยเหมือนจะเป็นมีมิติมีขอบเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีตัดขอบเงินตรงนี้ด้วยนะนี่ชมแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเราใส่เบรกใหญ่ๆนะคะอาจจะไม่รอดนะนี่สเปคขอบ20กว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซต38โปรโมชั่นนะคะจาก 89,000 บาทเหลือ 79,000 บาทนะคะโปรโมชั่นเงินสดหรือเงินโอนนะคะสำหรับล็อตเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้นะคะถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยแบบดู YouTube แล้วก็ผ่านไปนานแล้วบางทีราคาอาจจะมีปรับเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็2x7 IA อีกตัวนึงนะคะแต่อันนี้เป็นสีคล้ายๆซิลเวอร์นะคะแล้วก็มีฝากลางมีชุดมีจุกลมด้วยตัวนี้ 85,000 บาทสวยงามมากค่ะตัวนี้ออฟเซต38นะคะแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นตัว 2x7 FT นะคะสีนี้สวยงามมากๆจะไม่เหมือนกับสีตัว RA นะคนละสีกันอันนี้จะเป็นแฉกกับก้านวายส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะถามเฮ้ยตัวนี้ก้านวายมีไหมตอนนี้มีเข้ามาเยอะมากเลยนะคะมาลองเลือกดูได้ตัวนี้คือ 2x7 FT 20กว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซต45นะคะราคา 94,000 บาทสีนี้แพงต่อมาก็จะเป็นสีออกคล้ายๆ Jet Black นะคะ FT เหมือนกันก้านวายพร้อมฝากกลางจุกลมนะจ๊ะตัวนี้อยู่ 99,000 บาทสวยงามเลยแล้วก็มี ANA นะคะก็มาด้วยรอบนี้เป็นแกมไลท์นะคะสีออกดำแล้วก็มีไดมอนด์คัตตัดขอบสเปคก็8นิ้วครึ่ง38นะคะโปรโมชั่นเหลือ 80,000 บาททวนนะคะจาก 90,000 กว่าบาทตัวนี้แล้วก็จะมี Versus นะคะรุ่นพรีเมียมหน่อยตัวนี้เป็น VV250C นะคะคล้ายๆนี้ก็จะคล้ายๆสีจิตแบล็กนะมีมิติมากเลยทั้งตัวก้านเลเซอร์ที่ขอบนะคะสวยงามนี้ 89,000 บาทนะคะตัวล่าง 83,000 บาทเป็นตัวสีดำออกดำด้านแล้วก็มีสีเงินด้านตัดแบบนี้นะคะแต่ว่ารุ่นนี้ถ้าใส่เบรกใหญ่อาจจะต้องมาเทียบนะจ๊ะมีโอกาสติดได้ต่อมาก็จะเป็นล้อฟอร์ดนะคะ G16 28นิ้วครึ่ง38 135,000 นะคะแล้วก็มี TE37 Ultra นะคะมี2สีสีบรอนซ์ทองกับสี MM นะคะ8นิ้วครึ่ง36 135,000 เหมือนกันทั้งหมดนี้นะคะคร่าวๆมีของเลยแล้วก็มาลองเทียบลองชมลองดูได้นะคะว่าเราชอบแบบไหนนะคะสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดคิวมาติดตั้งก็ติดต่อที่ Ensport 087-666-7777นะคะหรือ Line ID SIMSPORTS นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งEnsport ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวเราจะพาชมแบบเรื่อยๆแล้วก็ใครที่มองหาล้อขอบเท่าไหร่นะคะสเปคอะไรใส่รถอะไรนะคะลองอินบ็อกซ์หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ